จนถึงขณะนี้ประเทศไทยมีจังหวัดที่เข้าข่ายประสบภัยแล้งแล้ว38จังหวัดนะครับครอบคลุมภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับปัญหาภัยแล้งปีนี้นะคะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะขณะนี้มีชาวนาจำนวนมากทีเดียวนะคะที่หันไปปลูกพืชฤดูแล้งซึ่งใช้น้ำน้อยแต่ก็ยังคงมีปัญหาเพราะว่าน้ำที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอซึ่งกำลังจะต้องนำน้ำก้นเขื่อนมาใช้เป็นน้ำกินน้ำใช้ค่ะเพราะว่าน้ำต้นทุนเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะคะแม้ว่าขณะนี้แล้วบ้านลูกที่ไม่กลัวไปจะได้พ่องน้ำท่าแห้งแล้งก่อมันป่อแห้งแล้งขนาดบ้านลูกก็แห้งเหมือนกันนะป่อขนาดเก็บน้ำใส่ในตุ่มไว้ตั้งนักก็ยังมาป่อใจพักไม้ที่ปลูกไว้ก็แห้งเหี่ยวตายหมดลูกก็ว่ามาบ้านป่อเนี่ยจะได้กินพักสดๆซื้อแต่มื้อนี้ก็ป่อมามีต้ามันจะมีได้จังได๋น้ำท่าแห้งแล้งจะอี้พักเพิกที่ไหนมันจะมีโอ้วันนี้มีอย่างน่ะมีแกงฮังเลตำมันนูนน้ำพริกน้ำกาแล้วแม่มากินกะแม่เฮากินกันเลยป้อโอ้มีอย่างกินพ่นน่ะป้อว่าได้ยินมานะว่าเพื่อนจะมาโซมาแปลงอุโมงค์ส่งน้ำบ้านเฮาที่เนี้ยพ่อแล้วอย่างเงี้ยได้คือน้ำของบ้านเฮาก็ยังบ่พอใจก็จะแบ่งไปให้ที่อื่นแถมโอ้ใจน่าก็จะแบ่งน้ำบ้านเฮาไปใช้ค่ะอากาศน่ากับเอามีมากินข้าวก่อนมากินข้าวก่อนวันนี้กินลาบนะเบอร์เฮ้ยโอ้ผมกินมาเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณจังนักนะครับลุงครับโอ้แล้วยิ่งจะไปไหนน่ะอ๋อพอดีผมว่าจะไปพอไปกอยสวนสักหน่อยครับลุงอืมครับเดี๋ยวมาอู้ก่อนมาอู้ก่อนเออนั่งอู้ก่อนกิ้งหูก่อว่าเปิ้นจะมาสร้างอุโมงค์ส่งน้ำบ้านเฮาที่เนี้ยเออกิ้งหูก่อผมได้ยินมาเหมือนกันนะครับลุงครับหันว่าเขานี่นะครับจะแบ่งน้ำที่บ้านเฮานะไปให้เขื่อนแม่งัดกับเขื่อนแม่กวงนะครับลุงครับเขาอู้มาจะอี้นะครับลุงว่าจะแต้ก่อฮะโอ้แต้บ่แต้บ่ฮั่วลุงคนหนึ่งละที่หมอยอมเพื่อเพิ่นสร้างบ้านเฮายังมีน้ำใจแล้วจะแบ่งไปให้ที่อื่นแถมเบา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 แม่นครับลุงผมก็มายอมเหมือนกันฮะตึงวันนี้นะครับน้ำที่สวนผมยังมาพอใจเลยครับลุงครับอืมถ้าทางการเปิ้นจะสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแต่ๆนะป้อเปิ้นต้องมีน้ำส่งทั้งกะมาอ้านเปิ้นจะสร้างไหมหยังลูกบ้านทางการเพิ่นขึ้นมาดีละมาอ้านเฮาลองไปถามป้าหลวงเฮาบ่ไปโอเคเฮาไปบ้านป้าหลวงเนาะไปบ้านป้าหลวงเนาะใจเย็นหมู่เฮาที่หมู่เฮาได้ยินนะมันเป็นเรื่องแท้ที่ว่าเปิ้นจะมาก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากบ้านเฮาแบ่งปันไปให้ที่อื่นใจนะเพื่อเลือกโครงการนี้ว่าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮาแต่หมู่เฮาจะบ่ได้ท้อแน่นอนเพราะว่าเพิ่นจะเอาเฉพาะน้ำส่วนเกินประจำอันน่ะเออแจ้งการบรรพูกตั้งเจ้าที่กรมชลเพิ่นจะเข้ามาฮือความฮู้เข้าใจสำหรับหมู่เฮาไปป้าอันที่ศาลาลมใจบ้านลุงมากับลุงมีเนอะเพื่อหมู่เฮาจะได้อันความฮู้อย่างน่าขึ้นเอาป้ากลับไปเนาะครับครับพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากกรมชลประทานวันนี้จะมาอธิบายเรื่องโครงการที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ยินดีที่มาพบกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมมีใครพอจะรู้ไหมครับว่าขณะนี้ทางกรมชลประทานเนี่ยมีการสร้างระบบส่งน้ำด้วยอุโมงค์ส่งน้ำจากลำน้ำแม่แตงที่บ้านแม่ตะมานส่งไปยังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนจากนั้นส่งต่อไปยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับทั้งอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งนี้ครับก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ว่าเปิ้นจะมาสร้างอุโมงค์ส่งน้ำบ้านเฮาที่เนี่ยแล้วก็เวลารถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยครับจะถามเจ้าหน้าที่อยู่เหมือนกันว่ามันจะทำให้ถนนบ้านเฮาเสียหายก่อนและเสียงดังก่อนนะครับแล้วพอสร้างเสร็จแล้วจะแบ่งไปให้ที่อื่นแถมบ้านเฮานี่ยังบอกพอใจเลยใจเย็นๆก่อนครับลุงใจเย็นๆมันคืออย่างนี้นะครับเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญน้ำที่เราใช้ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะมาจากฝนจากภูเขาต้นไม้หรือแม่น้ำลำธารล้วนเป็นของพวกเราทุกคนแต่ปัญหาน้ำเกินน้ำขาดนี้เป็นปัญหากับเราตลอดไม่ว่าจะเป็นในเขตบ้านเราเชียงใหม่หรือลำพูนเดิมเรามีอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราถึงจะมีปริมาณการกักเก็บน้ำได้มากแต่จะประสบปัญหาน้ำไม่พอเติมอ่างเนื่องจากพื้นที่รับน้ำฝนมีน้อยจะมีน้ำมาเติมปีละประมาณ202ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ทางด้านอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนจะมีพื้นที่รับน้ำมากกว่าเลยทำให้มีปริมาณน้ำกักเก็บได้มากถึง332ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่เขื่อนมีความจุเพียง265ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีต้องระบายออกเพราะไม่มีที่กักเก็บแต่ก็เอาเถอะครับจากวิกฤตภัยแล้งที่เราเจอกันมาพอไม่มีน้ำก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเกิดวิกฤตแต่จากการสำรวจปริมาณน้ำในลำน้ำแม่แตงกลับมีมากถึง622ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่ปริมาณการใช้น้ำจริงเพียง302ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นจะเท่ากับว่ามีน้ำส่วนเกินไหลไปรวมกับแม่น้ำปิงถึง422ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีบางปีมากเกินไปก็ท่วมเชียงใหม่เหมือนอย่างที่ผ่านมาและน้ำส่วนเกินนี่แหละครับที่เราจะนำมาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนครับเอ้าเราจะได้เจ้าหน้าที่ที่ว่าน้ำส่วนเกินเนี่ยที่อย่าไปเติมให้แม่งะแม่กวงเนี่ยครับหลักการก็คือเราจะตัดยอดน้ำในส่วนที่เกินเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนในช่วงนี้เนี่ยจะมีปริมาณการไหลของน้ำมากกว่า21ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับโดยเราจะสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมานเพื่อยกน้ำเข้าสู่อุโมงค์ส่งน้ำในช่วงฤดูฝนที่ต้องยกน้ำนั้นก็เพราะว่าระดับของปากอุโมงค์เนี่ยจะอยู่สูงกว่าระดับลำน้ำเดิมลำน้ำแม่แตงนั่นหมายความว่าถ้าน้ำไม่มากพอเราก็จะไม่สามารถส่งน้ำเข้าอุโมงค์ได้อย่างในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมิถุนายนน้ำต้นทางมาเท่าไหร่ก็ปล่อยไหลผ่านไปเท่านั้นเท่ากับว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะส่งน้ำในช่วงที่น้ำแม่แตงมีน้อยครับถ้ามีการสร้างประตูระบายน้ำเนี่ยครับมันก็จะมาขวางตั้งน้ำบ้านเฮาละกะน้ำมันก็จะท่วมบ้านเฮาแล้วเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยจะได้โอ้ยเบาใจเย็นก่อนครับใจเย็นๆที่เราจะสร้างคือประตูระบายน้ำไม่ใช่เขื่อนหรือฝายประตูระบายน้ำก็สามารถระบายน้ำได้ดีกว่าการไหลของลำน้ำแม่แตงเดิมโดยคำนวณจากการไหลในรอบ100ปีที่ผ่านมาประตูระบายน้ำก็สามารถเปิดปิดและควบคุมปริมาณน้ำได้ดีอีกด้วยส่วนเรื่องของน้ำก็ต้องยกตัวสูงขึ้นเพื่อส่งเข้าอุโมงค์ก็จะกินพื้นที่กักเก็บจากการสำรวจแล้วก็ไม่มีปัญหาผลกระทบนะครับเอาละมันเหมือนกับเอาน้ำจากบ้านพ่อไปส่งให้บ้านลูกจะอั้นหรอลุงจะถามแถมอย่างนึงว่าลูกสาวลุงอ่ะอยู่ไม่กวงปุ่นอ่ะแล้วจะส่งน้ำจะได้ถ้ามันได้ผลแท้ๆนะลุงก็หันตัวลูกสาวลุงอยู่ไม่กวงปู้น่ะมันก็จะบาลำบากเออดีแต่เดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องประตูเปิดปิดน้ำนี่แหละไม่ใช่ว่าอยากจะปิดก็ปิดอยากจะเปิดจะเปิดแล้วหมู่เฮานี่จะเนี้ยจะได้กันนะมันเป็นอย่างนี้นะครับลุงหลักการคือเราจะสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเชื่อมแหล่งน้ำทั้ง3เข้าด้วยกันรวมระยะทางกว่า48กิโลเมตรแล้วมีอาคารชลประทานควบคุมปริมาณน้ำต่างๆเรามาเริ่มกันที่บ้านแม่ตะมานนะครับเราจะสร้างประตูระบายน้ำเพื่อยกน้ำเข้าอุโมงค์ส่งน้ำไปยังอาคารระบายน้ำที่ขอบอ่างเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนเพื่อเติมน้ำให้กับอ่างแล้วส่งผ่านเข้าอาคารรับน้ำอีกด้านของอ่างเพื่อส่งน้ำเข้าอุโมงค์ส่งน้ำไปยังอาคารส่งน้ำที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราแล้วปล่อยน้ำลงอ่างเก็บน้ำทั้งหมดจะควบคุมด้วยระบบสกาด้าที่จะมีการตรวจวัดปริมาณน้ำในจุดต่างๆเพื่อทราบข้อมูลและเอามาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเพื่อช่วยในการตัดสินใจร่วมกับชุมชนในการบริหารจัดการน้ำอย่างเช่นถ้าน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้อยและอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนก็มีปริมาณน้อยมากถึงเข้าฤดูฝนน้ำก็ยังไหลเข้าอ่างเก็บไม่พอแต่เกือบทุกปีในลำน้ำแม่แตงก็จะมีมากระบบจะส่งน้ำเข้ามาเก็บที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งะและแม่กวงได้บางกรณีน้ำแม่แตงอาจมีน้อยแต่ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งะมีปริมาณน้ำมากก็จะส่งมาช่วยอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้และตอนนี้ทางโครงการได้ทำโครงการต่อยอดโดยวางท่อส่งน้ำใต้ดินเพื่อที่จะส่งน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนกลับมาคืนให้คลองฝั่งขวาที่เราเรียกกันว่าคลองชนที่บริเวณบ้านแม่มาลัยหรือถ้าหากปริมาณน้ำในลำน้ำแม่แตงมากจนอาจจะส่งผลให้เข้าท่วมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สามารถส่งน้ำไปฝากไว้ที่สองอ่างเก็บน้ำครับและจริงๆแล้วโครงการไม่เพียงแต่จะสร้างระบบส่งน้ำด้วยอุโมงค์ส่งน้ำนะครับโครงการยังปรับปรุงถนนอีกหลายสายไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าเราจะทำถนนพังส่วนเรื่องผลกระทบแล้วก็จะหาแนวทางร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะให้มีผลกระทบน้อยที่สุดครับได้ฟังจะอี้ก็สบายอกสบายใจละไอ้ขวัญบ้านมึงก็จะมีน้ำใจไปถึงสุดปีเวลามาแอบบ้านพ่อเนี่ยก็จะมีพักมีผลไม้มาฝากพ่อพ่องถ้าจะอี้ก็ได้ประโยชน์กันกู้ไฟแม่นกับเจ้าถูกต้องแล้วค่ะน้ำเป็นเรื่องของเราทุกคนน้ำไม่ใช่ของเราของเขาหรือของใคร
น้ำเป็นของเราทุกคนดังนั้นต้องเริ่มที่น้ำใจของเราทุกคนนี่แหละค่ะมีใครสงสัยอะไรบ้างไหมคะถ้าไม่มีพวกเราขอขอบคุณมากค่ะ